ี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้อีกนี่แค่จำลองอันนี้จำลองอันนี้จำลองโอ้ยเหมือนหลุดเข้าไปในสวนพฤกษศาสตร์สไตล์เออร์บันชิคในต่างประเทศเลยครับดูดิครับมีต้นไม้สวยมากๆบรรยากาศชิลสุดๆเลยแต่เป็นที่ไหนเนี่ยขออุบไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องไปตามหาน้องอ้นก่อนว่าอยู่ที่ไหนนะไปดูกันนะครับมุมนี้นะคะเป็นมุมโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะถือว่าจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเล่นโซเชียลหรือว่านัดกันมาทำกันบ้องกันบ้านรายงานหรือจะประชุมหรือจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็จะถ่ายรูปก็ได้เพราะว่าแต่ละมุมเนี้ยสวยมากๆแต่ทีนี้ว่าโอนก็นัดพี่อิงเอาไว้เดี๋ยวต้องออกตามหา มาบอกน้องว่าทำกันบ้านอยู่น้องอ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราทำยังไงเราเจอกันล่ะคะเดี๋ยวพี่ตามขึ้นไปอ้าวไปแล้วไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปโอ้เดี๋ยวเจอกันโอ้ยทำไมมันฟินอยู่ตรงนี้ล่ะสวัสดีค่ะพี่อิงขอกินหน่อยนะพี่อิงป๊อปคอร์นออกใหม่ค่ะค่ะรสโคคาโคล่าค่ะอร่อยที่นี่ถ้ามาที่นี่นะคะต้องซื้อเลย SFX นะคะโรงหนังชั้น7ที่เดอะมอลล์งามวงวานครับโรงหนังระดับวอลค่ะบูมวอลใช่แล้วเราจะเปิด EP กันได้ไงเนี่ยเปิดเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าทานแล้วโอเคคนอิงกินเล่นใหญ่เพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่กับเราสองคนไปกินใหญ่เล่นใหญ่สไตล์อ้นเองวันนี้เราก็มาอยู่ที่เดอะมอลล์งามวงวานนะครับนี่อ้นยกขึ้นมาที่ชั้น7ใช่ไหมใช่ SFX ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาอ้นไปตะลุยโซนใหม่นะครับเมื่อกี้พี่ไปดูมาแล้วอยู่ที่ชั้น6ของเดอะมอลล์งามวงวานเองเรียกว่าโซนกูเม่อีทโซนใหม่ครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราไปที่ฟู้ดคอร์ทเนี่ยเราจะรีบกินไปแล้วก็รีบลุกไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่นี่นะผมไปเห็นแล้วคนจะต้องบอกว่าบรรยากาศมันร่มรื่นน่านั่งเสร็จแล้วไม่อยากลุกไปไหนเลยนั่งกินได้สบายมากถ้าอย่างนั้นต้องพักป๊อปคอร์นไว้ก่อนดีไหมคะใช่ครับเพราะว่าก็ไม่ได้อะไรเยอะครับประมาณ11ร้านครับว้าวคุณแม่อีทเนี่ยเป็นมากกว่าฟู้ดคอร์ททั่วไปนะเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมสตรีทฟู้ดร้านดังมากกว่า30ร้านเรียกได้ว่ามาที่นี่นะครับคอนเซ็ปต์คืออีทแล้วฟินกินอย่างคุ้มสุดๆไปเลยงั้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเดินเล่นตรงนั้นไปหาอะไรกินกันนะได้เลยค่ะไปร้านแรกกันเลยครับไปค่ะนี่นี่ตรงร้านนี้เลยนายอ้วนเย็นตาโฟบัตเต็งนี่บอกว่าได้รับรางวัลการันตีมิชลินไกด์เป็นระดับมิดกูมองนะครับ2ปีซ้อนแล้วพอมาร้านนี้ครับอ้นทันดิสโก้ไหมครับโอ้ดิสโก้ฮะยุคนั้นเพลงดิสโก้กำลังรุ่งเรืองครับเปิดมา40กว่าปีเหมือนกันที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นลูกชิ้นดิสโก้นี่เขาอยู่นี่ลูกชิ้นกระเด้งกระเด้งออกจากชามไม่ใช่ลูกชิ้นเล็กๆเนี่ยครับลูกชิ้นดิสโก้อยู่นี่นี่คือร้านที่2ไปดูกันอีกนี่คือเมมเอาไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องทานได้ทุกร้านแล้วไม่พอนะที่นี่เขายังมีร้านอร่อยของเมืองนนท์ข้าวแกงเมืองนนท์ชอบข้าวแกงมากวันนึงทำ40กว่าอย่างหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนี่ๆๆตรงนี้โอ๊ยผัดหน่อไม้ห่อหมกก็ดังใช่มั้ยครับจำได้สวัสดีค่ะห่อหมกเด็ดใช่มั้ยคะคุณแม่โอ้โหดีครับนี่ครับนี่ข้าวแกงเมืองนนท์นะครับเราต่อกันเลยกลืนน้ำลายเรื่อยๆเลยอ่ะอุ๊ยทานนี้ร้านนี้มาจากกรอบโรงหมูกรอบโรงหมูกรอบสุกรสุดยอดมากก๋วยเตี๋ยวกรอบโรงหมูใครได้ยินเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าเกี๊ยวอวบเกี๊ยวลวกเกี๊ยวทอดต้มยำแห้งก็ได้สั่งเป็นอะไรก็ได้ดังมากครับอันนี้สุดยอดจริงๆข้อสำคัญนะที่กูเม่อีทเนี่ยเขามีอาหารทะเลด้วยไม่สดไม่เสิร์ฟไม่ต้องไปถึงทางใต้แล้วเพราะว่านี่เลยร้านสุราษฎร์ซีฟู้ดเห็นไหมว่าจะมีกุ้งหอยปูปลามีปูมีอะไรด้วยแล้วเราสามารถสั่งสดๆได้เลยให้ทำได้เลยโอ้ยเอาอันนี้แน่นอนค่ะพี่ขายำปูไข่ดองค่ะอันนี้ปลาพี่อิงมาหาสั่งไว้ต้องเอาของพี่ใช่ค่ะของพี่ค่ะหนูนึกว่าแหมจะลวกซะหน่อยพี่ปอนคุณปอนมาเองเลยเหรอครับเนี่ยพี่ปอนมาเปิดอยู่ที่นี่หนูเป็นแฟนร้านนี้ค่ะส้มตำปูปลาเขาเด็ดมากค่ะนี่นี่มาดูครับมาดูนี่นี่นี่ไก่ย่างโอ่งครับเป็นอย่างนี้ครับโอ้น่ากินไหมแค่เห็นก็อยากกินแล้วอ่ะโอ้ยำยำชุบๆเอาส้มตำปูปลาร้าที่หนึ่งนะคะเลยแล้วไก่แล้วก็ไก่ย่างนะครับอันนี้อีกหนึ่งร้านเชลชวนชิมครับพัฒนาคารเชียงกะรีล่าเชียงกะรีล่า
ซินเดอเรลล่าอาหารจีนเขาคนไปเนี่ยสั่งเป็นโต๊ะเป็นชุดได้เลยแล้วเขาจะมีอาหารจานเดียวด้วยที่มาเปิดเนี่ยอย่างเช่นบะหมี่เป็ดอันนี้แล้วพวกติ่มซำขนมจีนซาลาเปาเนี่ยอร่อยมากที่พี่ชอบนี่นี่เลยนี่เลยเผือกลาวาบะหมี่เป็ดนะคะแล้วก็ขนมจีบค่ะแล้วก็เผือกลาวานะครับจะได้มีลาวาไหลออกมาด้วยฮะมาแล้วค่ะพี่ก๋วยเตี๋ยวเรือสาวรีเขาเรียกว่าเตี๋ยวเรือสาวรีแต่ก่อนอ้นทันไหมครับมันจะเป็นดงก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ตรงล้อมรอบเลยแล้วก็อยู่ในคลองแล้วก็อยู่ข้างบนคลองด้วยคุณพี่เล็กน้ำตกค่ะไม่เครื่องในได้ไหมอ่ะขอบคุณนะคะคนสวยเรียบร้อยร้านต่อไปค่ะร้านนี้เลยครับก๋วยจั๊บสามทุ่มแต่นี่ยังไม่ถึงสามทุ่มเลยไม่ใช่ว้าตายแล้วสมัยก่อนเนี่ยไปสถานีบางซื่อเนี่ยต้องกินตอนสามทุ่มเขาถึงจะเปิดขายแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วสองชามค่ะ สองชามค่ะด้วยครับต่อไปต่อไปอันนี้เป็นร้านราชินีพริกสดครับอันนี้จะมีน้ำพริกมีอะไรทุกอย่างเลยมีข้าวคลุกกะปิมีอะไรบ้างครับน้ำพริกกุ้งสดปลาร้าสับปลาแดงน้ำพริกมะม่วงกะปิเต็มโลยอและอันอีกร้านหนึ่งจ้าร้านในตำนานจะถามว่าข้าวซอยที่ไหนเป็นเจ้าแรกต้องมาที่นี่เลยข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามที่เชียงใหม่ตอนนั้นเนี่ยเขาไปดูตำรับข้าวซอยแล้วดัดแปลงและเป็นเจ้าแรกที่ทำในเมืองไทยแล้วใส่กะทิเข้าไปแล้วมาอยู่ที่กัวเม่อิทแล้วเพราะฉะนั้นโอ้ยตายแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วว่ามาที่เดียวเลยอ่ะติดกันเลยครับมีร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อฉะเชิงเซาค่ะไม่ใช่ขนมปากหม้อแบบไทยนะอันนี้คือปากหม้อน้ำครับปากหม้อน้ำคือจะมีน้ำซุปแล้วก็มีขนมปากหม้อ 7-8 ไส้ใส่เข้าไปได้เจ้านี้มาจากพนมสารคามครับกว่าจะเสร็จสักชามนะคะมันไม่เหมือนทำก๋วยเตี๋ยวเพราะเขาจะต้องแบบละเมียดกี่ชั่วโมงได้พักคะยาว8ชั่วโมงทำได้กี่อันใช้กี่ตัวคะ3ล้านตัวจ้ะเก่งมาก3ล้านตัวอยากได้เฉพาะกุ้ยช่ายเลยอะค่ะกุ้ยหนึ่งน้ำใสค่ะโอ้ยแต่แล้วทำสมาธิ รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปใน3วิข้างหน้าอันนี้คือแค่เป็นส่วนย่อยนะจริงๆแล้วมีอีกเยอะเลยครับที่เราไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเราไม่สามารถกินหมดได้คุณจะไปลองดูไหมว่ามีอะไรบ้างไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวได้ไปจองโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในนี้เลย มาแล้วอาหารที่เราสั่งมาเสียมารยาททานไป6คำแล้วค่ะนี่มันครึ่งชามแล้วนี่ครับรองท้องค่ะอ๋อรองท้องแล้วก็กำลังจะทานต่อครับเริ่มเลยค่ะครับสุราซีฟู้ดปลากระพงนึ่งมะนาวอร่อยมากนี่เราอยู่ในภัตตาคารหรือเนี่ยโอ้นั่นน่ะสิศูนย์อาหารนะร้านชิงกรีล่าภัตตาคารชิงกรีล่าอันนี้ครับนี่ขออนุญาตใช้มือนะครับเผือกลาวาครับเผือกลาวาโอ้ยเป็นไส้ไหลครับมีลาวาเป็นเผือกลาวาครับเผือกลาวาระหว่างนี้อ้นก็กินไปก่อนนะจ๊ะนี่ไงที่พี่บอกว่าเย็นตาโฟในอ้วนเสาชิงช้าที่เห็นไหมครับมีตรงนี้ด้วยนี่คือบะเต็งหมู3ชั้นผัดซีอิ๊วเย็นตาโฟแห้งลูกชิ้นกุ้งเกี๊ยวใหญ่ๆหรือจะสั่งเป็นหม้อไฟแบบนี้เลยก็ได้แล้วทีนี้พริกสดนี่เป็นข้าวคลุกน้ำพริกเลยใช่ไหมเนี่ยนี่มีน้ำพริกมะม่วงด้วยเห็นไหมครับนี่ราชินีพริกสดนี่ห่อหมกจากร้านสุราซีฟู้ดนะคะมาเป็นน้ำตกขนาดนี้ชิมจากตรงนี้แล้วกันเขามีจินตนาการในการเสิร์ฟด้วยอ่ะเหมือนแค่มันเหมือนทะลักออกมาเป็นลาวาเนอะนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้อีกนี่แค่จำลองอันนี้จำลองอันนี้จำลองนี่ที่สั่งมานะคะยำปูไข่ดองโอ้เต็มโต๊ะอย่างนี้นะกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีอ่ะโอ้เพราะว่านี่คือคอนเซ็ปต์ของกูแม่อีสเลยครับที่ชั้น6เดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยอีสแล้วฟินกินอย่างคุ้มคุ้มสุดๆไปเลยจริงๆนี่เรายังไม่คุ้มเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกินเข้าไปอีกใช่แล้วเราต้องไปตะเวนเดินดูอีกว่ามีอะไรอีกมีความสุขโอนเขาอยากกินของหวานครับต้องมาร้านนี้เลยการิมโรตีมัตตบะเพราะว่าร้านนี้นะครับการิมโรตีมัตตบะเนี่ย
ปิดมาตั้งแต่สมัยนู้นผมหนุ่มๆยังไปกินที่ท่าพระอาทิตย์อยู่เลยครับตรงหัวถนนตรงป้อมพระสุเมรุตรงนั้นสุดยอดมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งโรตีนมข้นหวานครับเอาโรตีนมข้นหวานที่นึงนะครับน้องฟาดไหมปวดหรือฟาดไหมอ๋อฟาดด้วยนะโอ้น่ากินมากร้านนี้เขาใช้นมข้นหวาน Carnation Plus ใช้นมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด์ที่เพิ่มปริมาณนมอีก 65% อร่อยเต็มรสนมขึ้นชัดๆกินกับโรตีกรอบๆก็อืมฟินสุดๆเรื่องความอร่อยหอมนมต้องยกให้ Carnation เลยเพราะเขาเป็นกูรูความอร่อยตัวจริงไงครับอิ่มแต่ว่ายังมีที่อีกนิดนึงอะค่ะพี่อิงมันต้องกินของหวานเจ้านี้แน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับค่ะนมแค่นี้ไม่พอหรอกครับมันเพิ่มความอร่อยหอมนมแบบจุใจกันดีกว่าครับนมข้นหวาน Carnation Plus หลอดบีบพกพาสะดวกครับจะเพิ่มความอร่อยที่ไหนเมื่อไรก็ได้เรามาบีบกันเลยนี่ไงบีบบีบเอาไปลูกหัวใจด้วยเรียบร้อยแล้วก็ทานเลยนะคะได้ครับโอ้ยโรตีที่นี่เขาเป็นโรตีแบบหนาแล้วก็หนึบมากเลยนะครับทีนี้แหละได้อร่อยหอมนมจุใจแน่เลยโอ้ยแป้งดีหนึบๆด้วยอ่ะคือกรอบกรึบในคำแรกแต่พอเคี้ยวไปก็มันก็จะหนึบๆใช่มันเป็นโรตีหนาหนึบแบบนั้นอ่ะอร่อยเพื่อเป็นการฉลองเปิดโซนกูแม่อีทนะครับเขามีโปรโมชั่นร้านค้าใจดีอีทเต็มที่จนถึง30กันยายน2562แต่ร้านเนี่ยจะมีเมนูพิเศษแถมให้อย่างเช่นข้าวแกงเมืองนนท์ก็จะแถมไส้กรอกครับก๋วยเตี๋ยวตรอกลงหมูก็จะแถมเกี๊ยวทอดก๋วยจั๊บ3ทุ่มแถมไข่พะโล้ครับและมีร้านค้าอีกมากมายนะครับไปถามได้ที่หน้าร้านเลยครับแล้วถ้าใครมี Rabbit Card หรือว่า Rabbit Line Pay นะคะสามารถใช้ลดทันที10บาทแต่ว่าจะต้องใช้ชำระค่าอาหารเนี่ย50บาทขึ้นไปนะคะเรียกว่าอีทแล้วฟินแน่นอนเลยค่ะฟินแน่50แถม10ช่วงรู้หรือไม่เฉลยคำถามของ EP ก่อนนะครับข้าวมันไก่ที่อร่อยอร่อยเนี่ยมักจะมาจากคนจีนเชื้อสายอะไร มีคำตอบมา5อันใช่ไหมให้เลือกใช่ไหมค่ะคำตอบที่ถูกก็คือจีนไหหลำหรือไหหนานนั่นเองว้าไหหลำหรือไหหนานได้ทั้งนั้นเลยครับอยากรู้ไหมว่าข้าวซอยเนี่ยเขามีที่มาจากอาหารของชนชาติไหนนี่คือคำถามเลยครับข้าวซอยมีที่มาจากชนชาติไหนครับมีตัวเลือกไหมคะอันนี้ไม่ให้เลือกครับเพราะว่ามันไม่ยากนะมีใบไหมคะใบไหนไหมคะอพยพมาจากเมืองจีนมอนค่ะมอนค่ะมอนมาจากเมียนมาครับกลับมาเยอะๆนะจ๊ะของไทยครับของลาวค่ะจีนฮ่อครับอิ่มก็ไปจุกๆอีกหนึ่ง EP นะครับที่ชั้น6กูแม่อีสเดอะมอลล์งามวงวานครับมาที่เดอะมอลล์นี่มาที่เดียวได้ครบทุกอย่างตอบโจทย์ทุกความต้องการครับจะมาคนเดียวมาเป็นคู่หรือมากับเพื่อนก็สนุกสนานกันได้เลยครับถ้าอยากจะให้เราไปที่ไหนนะคะแนะนำมาได้เลยก็คือคอมเมนต์มาได้เลยค่ะครับที่แฟนเพจ Mall Thailand ครับหรือไป Subscribe YouTube Channel The Mall Group กันก็ได้นะครับสำหรับนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ